สวัสดีนะักศึกษาที่น่ารักทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมจะยกตัวอย่างการคำนวณเกี่ยวกับการวัดปริมาณความร้อนและการเปลี่ยนสถานะเรามาดูโจทย์ข้อแรกใครบอกว่าฟิสิกส์ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอันนี้ใกล้ตัวเรามากเลยครับกระทะทองแดงโ <laughs> จทย์บอกว่ามีกระทะทองแดงมวล0.5กิโลกรัม แล้วก็บรรจุน้ำอยู่0.17กิโลกรัมที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสนั่นหมายความว่าทั้งกระทะทองแดงและก็น้ำเข้าสู่สมดุลความร้อนก็คือมีอุณหภูมิเท่ากันคือ20องศาเซลเซียสหลังจากนั้นเอาแท่งเหล็กมวล0.25กิโลกรัมซึ่งมีอุณหภูมิ85องศาเซลเซียสย่อนลงไปในกระทะทองแดง นั่นหมายความว่าจากสมดุลความร้อนระหว่างกระทะทองแดงกับน้ําที่20องศาเซลเซียสเนี่ยไม่ใช่ละมันจะต้องเข้าสู่สมดุลความร้อนของวัตถุทั้ง3อันก็คือกระทะทองแดงน้ําและก็แท่งเหล็กซึ่งโจทย์ให้เราหาอุณหภูมิสุดท้ายนั้นโดยโจทย์ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกว่าไม่มีการสูญเสียความร้อนให้กับสิ่งแวดล้อมสำหรับ การเริ่มต้นทำโจทย์ในลักษณะนี้อันดับแรกเลยให้พวกเราลิสต์ออกมาก่อนว่ามีวัตถุทั้งหมดคืออะไรบ้างอันแรกเลยก็คือกระทาทองแดงคอ c o ปอรอ์อันที่สองน้ำ water นะ accent อ,อันที่สามเหล็ก iron ซึ่งถูกไม่ถูกนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการฟังสำเนียงภาษาอังกฤษนะครับมี3ตัวนะครับหลังจากที่เรารู้ว่ามี COPPER, WATER and iron นะครับหลังจากนั้นเราก็ดูว่าแต่ละตัวมีมวลเท่าไหร่อันแรก m ของ COPPER คือ0.5กิโลกรัม m ของน้ำคือ0.17 กิโลกรัม m ของไอรอคือ0.250กิโลกรัมต่อไปอุณหภูมิอุณหภูมิของคอปเปอร์คือ20องศาเซลเซียสซึ่งเท่ากับอุณหภูมิของน้ำก็คือ20องศาเซลเซียสเช่นกัน ส่วนอุณหภูมิของเหล็กคือ85องศาเซลเซียสทีนี้นอกจากข้อมูลของมวลอุณหภูมิอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องรู้ก็คือค่าความจุความร้อนของวัตถุแต่ละอันค่าความจุความร้อนของทองแดงก็คือ390จูลต่อกิโลกร,รมัมคูณกับเคลวิน ส่วนน้ำอันนี้น่าจะพอจำได้แล้วเนาะก็คือ4 9 9จูนจูลต่อกิโลกร,รัมคูณกับเคลวินและก็ของเหล็กก็คือ470จจูลต่อกิโลกร,รัมคูณกับเคลวิน รู้สึกว่าของน้ำเนี่ยผมจะเขียนผิดนะครับไม่ใช่4.190มันคือ4,190อ่ะขอแก้นิดนึงโอเคนี่คือข้อมูลเบื้องต้นที่เราจะต้องทราบนะครับทีนี้เมื่อเราลิสต์วัตถุที่เราจะคำนวณหาอุณหภูมิสุดท้ายเมื่อมันเข้าสู่สมดุลความร้อนเสร็จแล้วตัวนึงที่ผมอยากให้พวกเราทำก็คือการเขียน ครับอันนี้เขียนขึ้นมาเองเนาะครับตัวนี้ครับบอกว่าวัตถุแต่ละอันเนี่ยมันอยู่ตรงตำแหน่งไหนบ้างอ่ะเช่นสมมุติว่าผมให้คอปเปอร์คอปเปอร์กับน้ำอยู่ตรงตำแหน่งนี้ใช่ไหมครับอยู่ด้วยกันนะคอปเปอร์และก็น้ำอยู่ที่เส้น20องศาเซลเซียสอีกตัวหนึ่งก็คือเหล็ก ไ r ร n นะครับอยู่ด้านบนอุณหภูมิของเหล็กอยู่ที่85องศาเซลเซียสนั่นหมายความว่ามันต้องมีตำแหน่งสมดุลซึ่งตำแหน่งสมดุลเนี่ยน่าจะอยู่ระหว่าง85กับ20ซึ่งเราไม่รู้ว่ามันเท่ากับเท่าไหร่เราก็ลากสมมติขึ้นมาก่อนอ่ะอันนี้คือสภาวะสมดุลสมดุลในที่นี้ก็คือสมดุล ทางความร้อนหรือสมดุลความร้อนนั่นเองซึ่งเราไม่รู้ว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่ะเป็น T final และกัน T 2โอเคเมื่อเขียนเส้น3เส้นแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็ดูว่าการที่เหล็ก Copper แล้วก็น้ำเนี่ยจะเข้าสู่สมดุลความร้อนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ หรือว่าเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างไรจาก85องศาเซลเซียสลงมาที่ T2 ตรงนี้ครับผมลากเป็นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนอันนี้ผมให้เป็น Q1 ก่อนซึ่ง Q1 ของเราเนี่ยจากรูปเราก็จะเห็นว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเราสามารถเขียนได้ว่า Q1 จะมีค่าเท่ากับ m m ของเหล็ก c ของ เล็กแล้วก็คูณกับเดลต้าทนี่คือ Q 1ต่อไปด้านล่างคอปเปอร์ก็เช่นเดียวกัน,นครับสมมตินี่คือคอปเปอร์นะครับเขียนตรงนี้แล้วกันคอปเปอร์ผมให้เป็น Q 2เป็นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผมก็ใช้ M ของคอปเปอร์ c ของ Copper คูณกับ Delta า t นอกจาก Copper แล้วก็ยังมีน้ำอยู่นะครับผมอาจจะให้ใกล้ๆกันแบบนี้สมมติสมมุติเริ่มจากไหนดีตรงนี้แล้วกันเพื่อให้มันมองเห็นนะครับเส้นสีแดงตัวนี้ครับก็คือ q อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็น q 3อันนี้ให้เป็น q ของน้ำนะครับน้ำก็เปลี่ยนอุณหภูมิเช่นเดียวกันก็เป็น m ของน้ำ c ของน้ำ คูณกับเดลต้าทตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามันมี Q ทั้งหมด3ตัวด้วยกันเมื่อเราได้ Q ทั้ง3ตัวแล้วหลังจากนั้นพลังงานรวมทั้งหมดหรือพลังงานความร้อนรวมทั้งหมดเนี่ยซึ่งมันอาจจะมีทั้งตัวที่ให้ความร้อนแล้วก็ตัวที่รับความร้อนแต่อย่างไรก็ตามนะครับ Q 1บวกกับ Q 2บวกกับ Q, Q 3ตัวนี้ครับ จะต้องมีค่าเท่ากับ0น,นี่คือสมการตั้งต้นที่เราจะใช้ในการคำนวณหาค่าอุณหภูมิสุดท้ายเพื่อให้มันง่ายนะครับเราจะมาหา Q แต่ละค่ากันก่อนเราจะเริ่มต้นจาก Q 1ซึ่งเป็น Q ของเหล็ก i อรอนนะครับเราก็ใช้สูตรนี้เลย mi ci delta t แทนค่าครับ mi 0.250กิโลกรัมค่า c ของเหล็กก็คือ470จูลต่อกิโลกรัมคูณกับเคลวินเดลต้า t เราจะเอาอุณหภูมิสุดท้ายซึ่งผมกำหนดให้เป็น t 2ตั้งอุณหภูมิ ลบกับอุณหภูมิเริ่มต้นของเหล็กก็คือ85องศาเซลเซียสหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมข้อนี้ผมไม่เปลี่ยนเป็นเคลวินในกรณีนี้เราจะหาค่าเดลต้าทซึ่งเดลต้าทในหน่วยขององศาเซลเซียสจะมีค่าเท่ากับเดลต้าทในหน่วยของเคลวินดังนั้นผมก็เลยไม่ได้เปลี่ยนหน่วยนะครับจากตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามันน่าจะติดลบแน่นอนนะครับ โอเคคูณทีละตัวครับผมได้ออกมาเป็นอเอาตัวนี้คูณกันก่อน0.25คูณกับ470ก็ได้117.5แล้วก็คูณกับ t2 แล้วก็คูณตัวด้านหลังเข้าไปก็ได้เป็น9,988 t2 ไม่ใช่ t2 ส,สิเฉยๆไม่มีนะครับ 998เฉยๆนะครับไม่มีทีอันนี้คือค่าของ Q1 อได้แค่นี้ให้เป็นพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนพักก่อนพักก่อนใส่สตาร์ไว้ก็ได,ตไได้ต่อไปผมก็จะหา Q2 ซึ่ง Q2 เป็น Q ของ คอปเปอร์ Copper, ทองแดงนะครับผมก็ m ของ c c ของ c คูณกับเดลต้า t แทนค่าลงไปทองแดงมีมวล0.5น0.5กิโลกรัมคูณกับค่า c ของทองแดงคือ390จูลต่อกิโลกรัมเคลว,วินอันนี้เป็นการแทนค่าธรรมดาทั ถ้าใครคิดว่ามันทำให้เสียเวลาก็สามารถจะคลิปข้ามไปดูคำตอบได้เลยนะครับอ่านี่คือ Q 2ของผมนะดังนั้น Q 2ผมก็จะได้ออกมาเป็น195 t 2ลบกับ3900นะครับอันนี้ก็พักไว้ก่อนนะครับอ่ะใส่ให้2ดาวนะครับ ที่จริงดาวตัวนี้ไม่มีความสำคัญอะไรเนาะต่อไป Q 3ซึ่งเป็น Q ของน้ำผมก็ใช้สูตรเดิมก็คือสูตรของความร้อนที่ให้กับระบบเพื่อให้มันมีการเปลี่ยนอุณหนภูมิก็จะเป็น mwcw คูณกับเดลตา้า t มวลของน้ำก็คือ0.170กิโลกรัม คูณกับค่าความจุความร้อนเฉพาะของน้ำา4 9 9 0สังเกตไหมครับว่าค่าความจุความร้อนจฉพาะของน้ำเนี่ยสูงมากและก็ทีปลายลบทีตั้งต้นน้ำก็คือ20องศาเซลเซียสตรงนี้ก็จะได้ Q3 ออกมาซึ่งมีค่าเท่ากับ712.3 T2 ลบกับ 1, 4, 2, 4, 6อันนี้เป็นสมการอีกตัวหนึ่งนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เราได้ q 1 q 2และก็ q 3ออกมาเรียบร้อยแล้วจากที่ผมเคยบอกไว้ว่าเราจะนำค่า q ทั้ง3ตัวตัวนี้ครับมาบวกกันแล้วให้มันมีค่าเท่ากับ0โอเค แทนค่าลงไปเลยนะครับ Q1 คือ100 117.5 T2 ลบ9 988บวกกับ Q2 ซึ่ง Q2 ก็คือ195 T2 ลบ3,900บวกกับ Q3 ซึ่งนั่นก็คือ 712.3 t 2ลบกับ 1, 4, 2, 4, 6ทั้งหมดเท่ากับ0ต่อไปเป็นการหาคำตอบออกมานะครับเราก็จะได้ t ีอ2ออกมาซึ่งมีค่าเท่ากับ27.5องศาเซลเซียสค่านี้เราเรียกว่าค่าที่อุณหภูมิของวัตถุทั้ง3ตัวเนี่ย มีค่าเท่ากันหรือมันอยู่ในสมดุลความร้อนโอเคนะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้หวังว่าจะทำให้เราเข้าใจการคำนวณหาปริมาณความร้อนในการเปลี่ยนอุณหภูมิของวัตถุได้